ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกกำลังไปรวมตัวกันที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะต่างหวังว่าจะเป็นหนึ่งในพยานในการรายงานเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การพบกันของผู้นำสองเกาหลีค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่3แต่พิเศษกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้พบกันที่กรุงเปียงยางแต่เป็นที่บริเวณพื้นที่ปลอดการสู้รบพรมแดนระหว่าง2เกาหลีคุณเสารักษ์จากวิวัฒนากุลผู้สื่อข่าวของไทย PBS เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าว 3,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่ไปร่วมติดตามการพบกันในครั้งนี้คุณเสารักษ์คะค่ะคุณณฐาคะการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกค่ะมีรายงานว่ามีสื่อมวลชนมากกว่า 3,000 คนนะคะจะเดินทางมาร่วมทำข่าวในวันศุกร์นี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนั้นยังถูกเปิดเผยออกมาน้อยมากนะคะเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะข้อมูลของการประชุมที่เปิดเผยมาตอนนี้มีเพียงคร่าวๆนะคะโดยระบุว่าการประชุมจะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่27เมษายนนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีการแจ้งเวลาที่แน่ชัดแล้วก็หลังจากนั้นจะมีงานเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็อาหารค่ำนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดอีกเช่นกันว่าผู้นำของเกาหลีทั้งสองฝ่ายนั้นจะแถลงข่าวร่วมกันหรือไม่ส่วนสถานที่จัดการประชุมสุดยอดก็คือหมู่บ้านปันมุนจอมที่อยู่ระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งก็จะจัดการซ้อมใหญ่นะคะเป็นเวลาทั้งหมด3วันเพื่อเตรียมความพร้อมและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเวลาในการจัดประชุมที่แน่ชัดนะคะซึ่งเป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยทั้งนี้ค่ะจะมีนักข่าวจำนวนหนึ่งนะคะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกเหตุการณ์ที่หมู่บ้านปันมุนจอมค่ะส่วนสื่อมวลชนที่เหลือนะคะสามารถติดตามการประชุมได้นะคะที่ศูนย์สื่อมวลชนค่ะที่รัฐบาลเกาหลีใต้จัดไว้นะคะอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติคินเทคค่ะซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้อยู่ห่างจากกรุงโซลประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าเดินทางด้วยรถยนต์และล่าสุดค่ะคาดว่าจะมีสื่อมวลชนทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั่วโลกเดินทางมาทำข่าวมากกว่า 3,000 คนนะคะซึ่งประเทศที่มีสื่อมวลชนเดินทางมาทำข่าวมากที่สุดก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาและจีนสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะโดยการประชุม2ครั้งก่อนหน้านี้จัดขึ้นเมื่อปี2000แล้วก็ปี2007สิ่งหนึ่งที่แตกต่างค่ะคือในครั้งนี้นะคะฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นต้องการให้สื่อมวลชนของเกาหลีใต้เข้าไปทำข่าวแล้วก็รายงานสดในการประชุมด้วยค่ะค่ะและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั้นกดดันให้ผู้แปลพักชาวเกาหลีเหนือรวมถึงนักวิเคราะห์นักวิชาการที่มีแนวคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมขอให้คนกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะเพราะเกรงว่าคำให้สัมภาษณ์นั้นอาจจะทำให้เกาหลีเหนือไม่พอใจแล้วก็จะทำลายบรรยากาศของการประชุมด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะค่ะคุณณฐาคะ